ให้ผลเยี่ยมเป็นลานกางเต็นท์ที่ให้บรรยากาศเหมือนภาคเหนือที่สุดว้าวมากเลยว้าวว้าวมันเหมือนภาคเหนือนะพอดูตรงนี้มันเป็นเขาสลับซับซ้อนเลยอะคาแรคเตอร์ของตรงนี้มันจะเป็นเนินหญ้าแล้วก็หินอย่างเงี้ยตัดสลับกับต้นไม้นี่โชว์อะไรฮะโชว์เชือกฟางนี่เป็นโชว์เชือกฟางครับนี่เป็นเชือกธรรมดาครับอ้าวเลขเข้ามาครับมาดูโชว์ครับมาดูโชว์ไปฮะเห็นรูไหมครับฮะครับดูนะครับโอ้รูนี่ก็พอได้นะสองตั้มตั้มตั้มเข้ารูไปแล้วครับนะเต้โอ้ยครับตับมือเฮ้ยไฟเดอร์มั่นใจไทยเที่ยวครับเรายังออกตะเวนตามหาลานกางเต็นท์สวยๆใกล้ๆกรุงเทพกันอยู่ครับครับต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะ EP ที่แล้วเราไปวังก้านเหลืองคนก็เยอะเหมือนกันนะกลางวันนี่แน่นเลยอ่ะเพราะว่าเรามาวันเสาร์วันนี้ก็คือวันเสาร์เหมือนกันแต่ว่าเราจะไปในจุดกางเต็นท์ที่มีชื่อว่าไร่ฝนเทียมไร่ฝนเทียมอันเนี้ยคือถ้าดูในอินเทอร์เน็ตในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนจะบอกว่าต้องมาที่นี่ต้องมาที่นี่ต้องมาที่นี่เพราะเขาเพิ่งเปิดใหม่แล้วเขาบอกว่าเป็นลานกางเต็นท์ที่ให้บรรยากาศเหมือนภาคเหนือที่สุดแต่อยู่แค่สระบุรีสระบุรีรอยต่อสระบุรีลพบุรีเนี่ยตรงเนี้ยณตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยลูกนี่ก็เราไม่ได้เหมือนว่าเราอยู่สระบุรีหรือใช่เพราะนี่เหมือนโปรวองส์ดูดิฮะเราเหมือนมันอยู่ไร่ยังฝรั่งเศสดูดิฮะสีสันของฟ้ากับไร่สีต่างๆเนี่ยมันสวยมากเลยนะจริงครับชาวแก๊งของเราดูจะเซอร์ไพรส์กับบรรยากาศสองข้างทางที่เป็นวิวของสวนไร่นาแล้วก็มีภูเขาเป็นฉากหลังนะครับของจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรีอย่างมากเลยนะครับถือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของการขับรถเที่ยวบนถนนชนบทที่ใกล้กรุงเทพและบรรยากาศดีเกินคาดจริงๆครับทางเข้ามาไล่ฝนเทียมเนี่ยมันเหมือนเราไปที่แม่ฮ่องสอนเลยนะพ่อโอ้โหนี่มันสวยมากนี่เห็นไหมไอ้หินอย่างเงี้ยนะเยอะเต็มไปหมดอะไรเนี่ยดูดิคือนิสสันนาวาร่าโปร 4X ตัวนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีที่ช่วยดูแลเรื่องของความปลอดภัยเขาเรียกว่า360องศา Safety Shield 1ในโหมดนั้นก็นี่ๆ1ในโหมดนั้นก็คือโหมดของการเตือนเวลาที่เราเนี่ยขับรถออกนอกเลนเขาก็จะเตือนเราคุยเพลินๆกันแบบนี้ขับรถผิดเลนเนี่ยสัญญาณเตือนเทคโนโลยี Lane Departure Warning ก็จะดังขึ้นมาซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะคอยแจ้งเตือนเมื่อเราขับออกนอกเลนแล้วไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเทคโนโลยีนี้จะทำงานด้วยการส่งเสียงเตือนและช่วยดึงรถกลับสู่ช่องทางการขับขี่ของเราอย่างอัตโนมัติปลอดภัยแล้วก็นิ่มนวลซึ่ง Nissan Navara Pro 4X คันนี้มีเทคโนโลยี360องศา Safety Shield ช่วยป้องกันเรื่องความปลอดภัยรอบคันและนี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่ป้องกันด้านข้างทำให้มั่นใจปลอดภัยทุกการขับขี่บนท้องถนนจาก Nissan Navara ใหม่นั่นเองครับเส้นทางเข้าไร่ฝนเทียมเป็นถนนดำและก็ลูกรังดินแดงที่วิวสองข้างทางถูกขนาบด้วยภูเขาแล้วก็ยิ่งแปลกตามากขึ้นครับจากแนวหินที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งภูเขาที่ไม่คิดว่าจังหวัดสระบุรีก็มีมุมแบบนี้ซ่อนอยู่ครับว้าวโอ้โหมันว้าวมากเลยนะเนี่ยว้าวว้าวมันว้าวมากเลยนะเนี่ยสวยจริงๆไหนพัดลมมีพัดลมด้วยตอนกลางคืนเราไม่ร้อนแล้วนั่นๆๆๆทางนู้นตาบ่ายกับยายเที่ยงอ่ะถอยแล้วนะไม่ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นชุดที่เรามองจากตาบ่ายมาแล้วมันอยู่ทางขวาที่มันกระพริบมาเยอะแล้วก็ไอ้เนินที่เรามาพ่อเนี่ยที่เขามาดูกันตรงนี้คือเขาชอบว่ามันมีฟาร์มแพะเห็นป่ะมันเลยเหมือนเมืองนอกที่นั่นน่ะเห็นแพะเป็นฝูงอยู่จริงๆเนินด้านสูงสุดมันจะเห็น360องศาเดี๋ยวตอนเย็นน่ะเราไปเดินเล่นบนเนินกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นผมว่าเรามาเซตอัพแคมป์กันดีกว่าหรือเราเคยเดิบถอยมาหน่อยให้มันเรียบๆตรงนี้มั้ยตรงนี้น่าจะดีครับฮะเนี่ยครับลูกตรงนี้ถอยหลังตรงนี้เรียบๆตรงนี้มันก็ได้มุมเดียวกันเดี๋ยวช่วยโบกให้ผมหน่อยแล้วกันนะว่าให้มันตรงไหนที่มันค่อนข้างเรียบไม่เอ็นมากตรงมาครับลูกตรงมาขวาโอเคตรงเนี่ยตรงนี้พอดีเป๊ะเลยโอเคตรงนี้พอดีเป๊ะนะเราจะเอาหินใส่ก้อนหน้าหน่อยนึงมันเอียงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าข้างหลังมันสูงกว่าข้างหน้าอยู่แล้วใช่แต่ว่าเต็นท์มันออกงี้หัวมันจะทิ่มลงไอ้ข้างหน้ามันออกงี้ต้องยกล้อหน้ายกล้อหน้าใช่ล้อหน้าขวา
ขียงเข้าไปเลยเต้นี่แหละเออเออตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวชอนวัดองศาให้หน่อยแล้วกันไปดูตรงหลังเต็นท์นี่ก็ได้ลองวัดดูดิว่ามันประมาณเท่าไหร่ไปแล้วนะพี่ชอนระวังอึบ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 ฮะเป้าเป้าโอเคพอดีตรงกลางเป๊ะเลยองศาได้ไหมชอนศูนย์ศูนย์ไหมลบหนึ่งแล้วอันนี้โอเคกำลังดีอันนี้โอเคลบหนึ่งโอเคไม่ทันรู้สึกนะไม่รู้สึกอืมสนับสนุนโดยใหม่นิสสันนาวาร่ากล้าเพื่อคนแกร่งกางเต็นท์กางอะไรเสร็จแล้วตาหยีจะมีโชว์ครับผมเพื่อเป็นเกียรติเป็นสีกับพวกเราที่เซตเต็นท์เสร็จครับผมครับนี่โชว์อะไรฮะโชว์เชือกฟางนี่เป็นโชว์เชือกฟางครับนี่เป็นเชือกธรรมดาครับเรียกเข้ามาครับมาดูโชว์ครับมาดูโชว์ไปฮะเดี๋ยวเพิ่งเรื่องเอากันเองก่อนดูนะครับเชือกนะครับครับเห็นรู้ไหมครับครับดูนะครับโอ้รู้นี่ก็พอได้นะสองตั้มตั้มตั้มเข้ารูไปแล้วครับนะเต้เฮ้ยเดี๋ยวขอลองบ้างได้ไหมครับพ่อได้ครับได้ครับลองบ้างได้ไหมครับได้ครับอ่ะเต้ลองรู้ใหญ่พอยังครับเอาละครับโอ้ยนกเป็นสีนกเป็นสีนกเป็นบินบินบินตั้งแต่วิชานี้วิชาเราไปทัวร์ไล่ฝนเทียมกันดีกว่าครับผมพกเชือกไปด้วยครับผมเจอแฟนคลับโชว์เลยไปเร็วโอ้โหนี่เจอแฟนคลับครับผมแฟนคลับแฟนคลับนี่ฮะโอ้นี่ยอดชาวฮอนด้านี่ไงนะฮะเบอร์แก่แคมป์ไปบนไปออนเดอะบีทด้วยอันนี้เราไม่ได้ทำแจกแฟนคลับนะครับตอนนั้นมันไปเที่ยวแล้วก็เหลือแล้วก็ให้เขาโชคดีมากนี่ลิมิเต็ดลิมิเต็ดใช่อันนี้ลิมิเต็ดยังไม่เคยเห็นแบบนี้ออนเดอะบีทนี่ลิมิเต็ดใช่ถูกป่ะเพราะอันที่แคมป์ไปบนไปเหนือมันจะเป็นอันที่เราทำแจกคนที่ซื้อเสื้ออย่างเงี้ยฮะใช่อันนี้โหลิมิเต็ดสุดยอดไหนๆก็ไหนๆแล้วจะขอยืมหมดกันน็อกไก่นี่สำหรับกุญแจรถหน่อยครับโอ้โหลืมเล่นไปอย่ากวนให้ชาวฮอนด้าเขาดูเลยโอ้ยาเลยครับเดี๋ยวก็โชว์ครับโอ้โหพ่อดูดิมันเหมือนภาคเหนือนะพอดูตรงนี้มันเป็นเขาสลับซับซ้อนเลยอ่ะนี่คือที่เราขับรถเข้ามาไงเราขับรถเข้ามาจากรูนี้ใช่เราซอกซ้ายกันมาใช่เข้ารูนี้มาซอกชอนกันมุมนี้สวยแต่เนี้ยก็ยังไม่หายสงสัยนะว่าทำไมหินมันเยอะขนาดนี้ต้องถามจะมันขึ้นเป็นแบบมันเหมือนกับเพราะว่าภูเขามันก็เป็นหินหมดเลยพ่อดูดิคาแรคเตอร์ของตรงเนี้ยมันจะเป็นเนินหญ้าแล้วก็หินอย่างเงี้ยตัดสลับกับต้นไม้ผมว่ามุมตรงนี้มัน360องศาจริงๆใครเลือกมุมไหนได้ก็มุมนั้นน่ะเนาะตรงนี้ก็สวยนะเนี่ยมองไปมุมนี้ก็ได้ตรงขาแต่แนะนำว่าถ้ามาได้มาวันธรรมดาก็อาจจะมีมุมที่ส่วนตัวแต่นี้ก็ยังไม่คนก็ยังไม่ได้เยอะเกินเหตุนะลูกก็ยังรับได้นะยังรับได้จะเป็นจุดที่เขามาทำห้องน้ำไว้ให้แล้วก็ห้องอาบน้ำก็จะมีรถน้ำมาเลยครับขนน้ำมาเพื่อจะเติมเข้าไปในถังให้กับคนที่มากางเต็นท์ที่นี่แต่ผมคิดว่าด้วยคนที่เยอะขนาดนี้ไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำทาวเวอร์เหมือนเดิมดีกว่าแล้วเราก็อาบวิวสวยเราแต่ถ้าเผื่อเข้าห้องน้ำจริงๆจังๆก็ต้องเข้าตรงนี้แหละไร่ฝนเทียมเป็นจุดแคมป์ที่กำลังมาแรงมากๆนะครับเพราะว่าวิวที่สวยงามล้อมรอบด้วยธรรมชาติและก็อยู่ลึกเข้ามาในภูเขาทำให้เป็นอีกหนึ่งมุมสงบที่มาแคมป์พักผ่อนกันได้แบบชิลๆครับเป็นจุดที่มานั่งดูพระอาทิตย์ตกดินได้สวยงามมากเลยพ่อครับนะครับผมมันเป็นวิวของทุ่งหญ้าภูเขาและทุ่งหินตอนนี้อากาศเริ่มเย็นลงนะครับครับอากาศเริ่มเย็นสบายลมพัดมาคืนนี้ผมว่าน่าจะต้องมี20ต้นๆ น่าจะนะมีลมแถวนี้ลมตึงๆอย่างเงี้ยนะแม่นาเต้ไม่ได้มาอย่างงี้นานแล้วใช่มั้ยนานมากพี่จำไม่ได้อ่ะครั้งล่าสุดนี่ไปกับพี่ลิแบบนี้ที่ไหนอ่ะแต่เหมือนเคยไปที่มันเป็นแม่โถหญ้าๆแม่โถใช่มั้ยแม่โถไงขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาล้มอ่ะผมอ่ะ
จำแม่นเลยคือตรงนี้มันเหมือนคล้ายๆดอยแม่โถซึ่งอยู่ไกลมากจากกรุงเทพไกลมากนะแต่ความสวยงามตรงนี้ผมว่าไม่ได้ทิ้งแม่โถแล้วความเย็นอย่างนี้ผมก็ไม่ทิ้งแม่โถนะอันนี้มันเหมือนกับว่าแดดมันกำลังลงแล้วนะพี่มันกำลังจะเย็นถ้าเกิดแบบว่าตอนที่เราเห็นไปไกลๆมันเป็นเด็บๆเหมือนกันนะเป็นภูเขาหลายๆชั้นหลายๆชั้นต่อไปนะคือพรุ่งนี้เช้าอาจจะเห็นชัดเพราะแสงมาทางนี้ไงจริงๆแล้วเขามีดอยข้างหลังเนี่ยนะเต้ข้างหลังเนี่ยพรุ่งนี้จะขึ้นไต่กันดูซะหน่อยไหมเห็นเขาบอกว่าออกกำลังกายตอนเช้าไปเห็นวิวอีกฝั่งใช่ไหมเออชอนเขาอยากไปโอ้ยต้องจัดให้พี่ชอนหน่อยแล้วลิเต้ชอนตาหยีคงไม่ไหวหรอกเพราะเข่าเคิลเจ็บอะไรเจ็บก็พี่ชอนยิ้มดีใจเลยอ่ะดูตาดิชอนอยากไปใช่ไหมเฮ้ยมาถึงแล้วมันต้องขึ้นไปน่ะเราต้องขึ้นไปวิวพอยต์แล้วหรือว่าเขามาตรงนี้แล้วตอนเช้านี้ไปอาบน้ำข้างบนได้เขาบอกข้างบนมีฝักบัวชาวเป็นเลนชาวเวอร์เฮ้ยแต่นาเต้ต้องอาบน้ำเย็นนี้เราเซตอัพชาวเวอร์แบบชอน EP ที่แล้วให้นาเต้ได้อาบแล้วนาเต้ต้องถูสบู่อาบน้ำในท่ามกลางวิวพระที่ตกดินดีกว่าอันนี้เป็นภารกิจของนาเต้วิวห้องอาบน้ำใต้แสงอาทิตย์ยามเย็นของคุณเต้ในวันนี้นะครับสวยฟินไม่แพ้เขาตาบ่ายของคุณชอนเลยนะครับเนี่ยอาหารเย็นแล้วครับผมมื้อเย็นมื้อนี้เราได้การอุปการะคุณจากร้านนิยมโฮมเมดฮะอาหารของเขาเนี่ยเป็นอาหารไทยรสชาติจัดจ้านปรุงสำเร็จมาแล้วแล้วฟรอเซ่นมาคือเราโทรสั่งปั๊บเขาก็จะส่งมาที่บ้านเป็นฟรอเซ่นเราก็ใส่ถังน้ำแข็งมาที่นี่อุ่นแล้วก็เอามาต้มเพิ่มหรือเอามาทำเพิ่มแบบนิดหน่อยคือให้มันร้อนแล้วกินกับข้าวสวยแล้วร้อนจบเลยแล้วเขาบอกว่าอาหารพวกนี้นะฮะทำมาจากครัวที่เชียงใหม่ฟรอเซ่นส่งมาไปทั่วประเทศเลยใช่แต่อย่างหมูสามชั้นอันนี้เขาอยากให้เรามาทอดเองปรุงแล้วพร้อมทอดพร้อมทอดแล้วก็มาทอดเลยหลังจากทานอาหารเย็นกันแล้วนะครับก็เป็นเวลานั่งชิลเซบรรยากาศยามค่ำคืนกับอากาศเย็นสบายคล้ายๆกับภาคเหนือนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาแคมป์ที่ไร่ฝนเทียมเลยแหละครับสบายไหมครับตาหยีสบายครับแข็งแรงเลยใช่ไหมครับเช้านี้แรงครับตื่นขึ้นมาสดชื่นเลยครับพร้อมที่จะเดินขึ้นไปพิชิตยอดเขาใช่ไหมครับคือเดี๋ยวทำอาหารให้ลูกกินข้างล่างนี่ดีกว่าเวลาลูกลงมาจะได้มีอะไรกินเดี๋ยวกินก่อนขึ้นไปเลยเออหลังเจ็บตื่นเช้ามาเนี่ยบรรยากาศดีมากแล้วก็ชมไล่ฝนเทียมนิดนึงคือเวลาเรามานอนแคมป์ไซต์กับหลายๆคนอย่างเงี้ยเราจะกังวลนะพ่อนะว่าแบบเฮ้ยเสียงมันจะดังป่าววะแคมป์อื่นจะดังป่าววะคือไม่มีเสียงแคมป์ไหนเสียงดังเลยนะรู้สึกว่าเงียบเป็นพวกแคมปิ้งแคมปิ้งที่ดีแล้วก็มาเสพธรรมชาติจริงๆแล้วหลังสี่ทุ่มนี้ก็แทบจะเงียบหมดเลยครับผมแล้วก็จุดที่เรามากางเต็นท์มันก็ค่อนข้างห่างกับจุดอื่นพอสมควรนะแล้วก็เนินเขาใหญ่นี่ขนาดวันเสาร์อาทิตย์นะไปเราต้องไปเขาเขาไปให้ถึงเฮ้ยทำไมเหนื่อยอย่างเงี้ยเหนื่อยก็เหนื่อยยังไม่ได้ไปเลยยังไม่ได้ไปเลยจะขึ้นไปบนยอดนั้นให้ได้เป้าหมายของเราคือขึ้นไปนั่งถ่ายรูปกันบนนั้นแล้วก็บายบายให้กับตาหยีตาหยีเดี๋ยวรอบายบายจากบนนั้นนะเดี๋ยวจะตะโกนมาเรียกสวัสดีครับคุณลุงเราจะไปตรงไหนครับคุณลุงเทียมบนเขาบนยอดสุดหรือว่าตรงหัวแหลมขึ้นไปมดเขาเนี่ยเหรอเอาตรงไหนที่มันสวยๆวิวๆเดี๋ยวเราไปตรงนั้นแล้วกันนะครับผมคุณลุงมาอยู่ที่นี่นานแล้วเหรอครับโอ้ก่อนผมเกิดเลย40กว่าปีพ.ศ. 20อ๋อฝันว่าไม่ต้องไปซื้อหวยหรอกเออเดี๋ยวลูกหลานจะเอาเงินมาให้นี่ไงเห็นไหมมันมีตำนานคือคุณลุงเนี่ยแกฝันว่าจะซื้อหวยแล้วจะรวยแต่ในฝันเนี่ยมีคนมาบอกว่าไม่ต้องซื้อเดี๋ยวลูกหลานจะเอาเงินมาใ
แล้วปรากฏว่าลูกหลานมาเที่ยวบ่อยมาเที่ยวมาถ่ายลงยูทูบไงเขาจะไปลงเฟซอะไรพอแต่คนเห็นก็แชร์กันใหญ่ที่ท่านได้ดังไม่พอข้ามเดือนนะครับซื้อวันที่วันก็ดังดังเลยทีนี้ก็เลยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโอ้โหแสดงว่าเทวดาเขาอยากให้ลูกหลานมาช่วยลุงเราจะขึ้นยอดนั้นโอ้โหมาลงมุมนี้ก็งงเห็นเลยเมื่อกี้มองจากข้างบนก็ว่าสูงหน่อยนึงนะไปเราขึ้นไปดีกว่าพับไปภารกิจในเช้าวันนี้นะครับของชาวแก๊งก็คือไปยืนขึ้นไปถ่ายรูปบนยอดเขาโดยมีคุณลุงเทียมเจ้าบ้านพาขึ้นไปนะครับระวังเสียงหินก็ก็ก็อย่างนี้นะทำไมครับมันจะไหลลงมาต้องคอยดูว่ามันไหลมาจากไหนไกลไหมแล่หน่อยเดิมแล่หน่อยนึงครับโอเคโหนี่เริ่มสูงใกล้เคียงกับที่เต็นท์ของเราละเต็นท์ของเราอยู่ฝั่งโน้นครับก็อีกไม่ไกลนะฮะองศาความชันก็ประมาณอย่างนี้นะแล้วก็ไต่ขึ้นไปก็เป็นการออกกำลังกายตอนเช้าที่ดีนะคือถ้ามาแคมป์นี้ก็ออกมาเดินตรงนี้ดีกว่านี่นะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าเห็นชัดๆเลยนั่นคือเนินกลางเต็นท์ทั้งหมดของไร่ฝนเทียมนะครับทั้งเนินนะครับทั้งภูเขามี360องศาแล้วก็มีแพะมากินหญ้านะครับจริงๆลุงปล่อยแพะมาน่ารักนะคนก็ชอบแต่ปล่อยให้เป็นเวลาครับนะสักชั่วโมง2ชั่วโมงใช่แต่เย ครึ่งทางนะครึ่งทางแล้วช้อนเร็วผู้ใหญ่ชาฤาษีครับฤาษีคืนชีพคือมันเป็นสมุนไพรเหรอฮะสมุนไพรครับเป็นชาสมุนไพรที่เนี่ยเด็กเขามาซื้อกันทีเลยโลละ1,000 2,000 โลละ 2,000 เวลาโดนฝนตกเขาจะเป็นสีเขียวไหมครับสีเขียวหมดเลยเนี่ยไอ้มูเนี่ยจะเขียวมาหมดเลยเนี่ยเรียกอะไรครับแต่ว่าเขาจะเก็บตอนที่มันเป็นสีธรรมดาหรือสีเขียวสีนี่ครับเขาเก็บตอนสีนี้เพราะว่าสีเนี่ยมันจะไม่ต้องไปตากไงอ๋อฤาษีคืนชีพมันแห้งอยู่แล้วกินสดๆได้มั้ยลุงกินได้เต้ฮะพี่อยากเห็นเต้กินนี่ไงได้แต่กินได้แต่ว่าชุ่มคอเราเลยนะจริงเหรอเต้จัดเข้าไปเข้าในปากหน่อยง่ำนี่ไงโอ้โหลุงเต็มปากเลยไหนลุงจริงเหรอครับช่วยเบาหวานนั่นน่ะรสชาติมันเป็นไงครับเต้คือมันเหมือนกับว่าเรานึกว่ามันตายเนาะแต่มันไม่ตายอ่ะมันไม่ตายครับกินเข้าไปมันเหมือนกับเป็นใบไม้สดอ่ะเขาคือเขาแบบเขาเรียกว่าจำศีลอยู่อ่ะช้อนเสียป่ะครับช้อนกินหน่อยไม่เสียมันอันนี้มันของธรรมชาติแล้วมันไม่เสียหรอกช้อนเพราะว่าแพะมันเพิ่งมาฉี่ใส่ไปเมื่อกี้นี่เองเฮ้ยกินไปกินมามีความหอมนะเหอะเออเจ๋งดีดูข้างนอกเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนสีขาวๆแห้งๆแต่ข้างในเคี้ยวเข้าไปแล้วมันจะเป็นสีเขียวแล้วก็รสชาติเหมือนชาเหมือนสมุนไพรแหละฤาษีคืนชีพเดี๋ยวเราต้องไปให้ถึงยอดครับเป้าหมายของเราก็คือถึงแค่ยอดข้างบนนี้เองแล้วก็บายบายให้ตาหยีแล้วก็เก็บสมุนไพรฤาษีคืนชีพนะครับไปลองต้มให้คุณตาหยีที่ไม่มีโอกาสได้ชิมเหมือนเราได้กินนะครับผมแหมนี่ก็คือยาอายุวัฒนะเส้นทางขึ้นก็ลำบากในบางช่วงที่ต้องปีนป่ายนะครับและบางช่วงก็เป็นหินที่แหลมคมอีกด้วยแต่ยิ่งสูงวิวก็ยิ่งสวยครับแหมมองเห็นได้ไกลถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เลยนะครับหือได้กลิ่นแพะแสดงว่านี่มันมาอยู่แถวนี้สบายใจมาเลยเนี่ยมาล่องนี้ปั๊บเหยียบกระทืบกระทืบมันไว้ว่ามันแข็งแรงแล้วก็มาจับต้นไม้แล้วเราก็ประสบความสำเร็จในการขึ้นมา
คนนี้เยี่ยมมากสุดยอดแล้วโอ้เห็นวิวได้แล้วสวยมากสำเร็จครับถ่ายให้ชอนต่อไปหน่อยโอ้มันเป็นแผงเลยนะสวยสวยชอนหันไปข้างหลังดูดิหันไปแล้วขาอ่อนเลยเนี่ยแรงไปไหนหมดเลยคือแตะกันหน่อยอ้าวอีทีละเฮอาลาบาลาเฮ่เสียงอ่อยเจย์ชาญเนี่ยสำหรับคนที่ชอบเทรคกิ้งชอบปีนป่ายแล้วก็ชอบออกกำลังกายแนะนำถ้าเบื่อมากางเต็นท์ที่นี่ก็ปีนขึ้นมาใช้เวลาไม่นานครับเอาจริงๆ 15-20 นาทีความสูงประมาณสักไม่เกิน80เมตร100เมตรเพราะตรงนั้นเราก็ประมาณ400กว่าเนาะใช่ลงขึ้นมาอีกตีนเขาข้างล่างนี่ขึ้นมาเนี่ยอ๋อใช่แต่พอขึ้นมาข้างบนนี่ก็ได้วิวอีกแบบนะพี่ลิใช่ครับคือตรงนี้ลุงเทียมบอกว่าเอาให้ชื่อว่าเขาตะเทียมก็แล้วกันแล้วก็เป็นการเดินสำรวจธรรมชาติเนาะเพราะว่าลุงเทียมก็บอกว่ามันก็จะมีสมุนไพรอย่างฤาษีคืนชีพเนี่ยซึ่งเอาไปต้มแล้วก็บำรุงร่างกายได้นะครับตามที่คุณลุงเทียมบอกแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามีสัตว์ด้วยนะถ้าเราเดินมาเราจะเห็นรอยอึของแพะอึของลิงลิงภูเขาใช่แล้วก็มันก็ใกล้กรุงเทพอย่างที่ย้ำกันตลอดเนาะพี่ใช่ครับเออนี่ก็มาศุกร์เสาร์อาทิตย์ซึ่งมันก็เหมือนกับแบบโหเหมือนเราไปไกลๆจริงๆเลยอ่ะใช่ก็ชิลดีนะชื่นชมบรรยากาศให้คุ้มค่ากับการขึ้นมาก่อนสัก5นาที10นาทีพอให้ได้วิตามินดีนะนะช่วงนี้ก็ช่วยป้องกันโควิดด้วยนะอยู่กลางแดดกันแบบนี้คุ้มค่ามากเลยอ่ะจุดนี้ผมชอบนะผมชอบทำขึ้นไปด้วยกันน่ะโหลูกพ่อนี่ให้กำลังใจเลยเพราะว่าส่งแรงใจเลยเห็นแล้วเนี่ยเห็นตั้งแต่ตอนขึ้นไปเลยพ่อกระดึ๊บกระดึ๊บขึ้นไปเลยมั้ยกระดึ๊บกระดึ๊บขึ้นไปแล้วพ่อก็เห็นไปนั่งตรงกลางอยู่นานพอสมควรนะครับเอ้ยรอช้อนพ่อก็บอกลูกแล้วว่าอย่าเอามันไปตั้งแต่แรกเอ้ยเค้ามีประสบการณ์ไงนี่อย่างนัทเต้นี่ดูเนี่ยดูกล้ามเนี่ยโหคนเนี้ยเอาไปได้ลูกแต่เมื่อกี้ผมเห็นตอนที่พ่ออยู่มันมีแพะมีอะไรมาเล่นกับพ่อมาเต็มเลยป่ะลูกนั่งล่างเล่นโทรศัพท์อยู่อยู่ดีแพะวิ่งขึ้นมาเราเอาไว้แพะโจมตีน่ารักน่ารักมากตรงไร่ฝนเทียมเนี่ยของลุงเทียมเนี่ยเขาก็เป็นจุดที่เลี้ยงแพะแหละเป็นจุดที่เขาไว้เลี้ยงแพะฉะนั้นเรามากางเต็นท์ที่นี่เราก็มีโอกาสที่จะได้เจอแพะได้ถ่ายรูปกับแพะเออแล้วก็ดีนะได้ฟังคุณลุงเขาก็เป็นนักอนุรักษ์เขาก็คือห้ามใครล่าสัตว์ห้ามใครมาบุกรุกป่าอะไรเขาก็จะเฝ้าที่ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วบอกคุณลุงแล้วว่าจำกัดจำนวนคนที่เข้ามาหน่อย มันจะได้ไม่แออัดพลุกพล่านแล้วก็ฟาซิลิตี้มันจะได้ปลอดภัยก็แนะนำกันครับถ้าเผื่อใครที่อยากจะมากางเต็นท์ตั้งแคมป์ใกล้ๆกรุงเทพนะแล้วก็วิวที่มันสวยเหมือนภาคเหนือเลยมันเหมือนไม่ได้อยู่สระบุรีเลยอ่ะมันเหมือนกับที่เราไปกันมาตั้งหลายๆที่นะพี่บุรีนี่คือหยุดเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็มาใกล้ๆแบบนี้แล้วก็มันได้วิวหลากหลายมากฝั่งนู้นไปไกลๆนี่ก็เห็นลำตะคองใช่ไหมครับแล้วก็เห็นไอ้กังหันลมลุงเทียนยังบอกว่าข้างหลังนู้นก็เป็นของลุงด้วยนะให้ปีนไปได้อีกยังไปได้อีกแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเราเต็นท์หลังคามาอย่างเอเวอเรสต์เนี่ยมันสูงแล้วเวลานอนเนี่ยลมมันพัดสบายเมื่อคืนเป็นคืนที่ผมนอนหลับสบายมากก็ต้องขอขอบคุณนะครับเต็นท์เอเวอเรสต์เลยเพราะว่าให้เรานอนหลับสบายจริงๆ EP หน้าเราจะไปแคมป์กันสนุกสนุกที่ไหนไปทำกิจกรรมมันๆลุยๆที่ไหนก็ติดตามกันฮะว่าจะมีใครมาสนุกกับเราบ้างสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณน้องเต้นะครับโอ้ต้องขอบคุณพี่บุรีครับขอบคุณพ่อพี่ทองขอบคุณมีไฟเดอร์นะครับที่ทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของผมนี่คือแบบว่าโอ้โหทำให้ความทรงจำอันเนิ่นนานที่เราไปหลายๆทริปกันมานะพี่มันกลับคืนมาแบบว่าเหมือนได้เติมพลังอีกครั้งหนึ่งในช่วงแค่วันหยุดแบบนี้ใกล้ๆกรุงเทพนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ